สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการเป็นประกันลงทุนนะครับให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการจัดสรรสินทรัพย์ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวิดีโอ3ตอนล่าสุดนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับขอทวนนิดนึงนะครับว่าณวิดีโอปัจจุบันเนี่ยเรามาถึงตรงไหนกันแล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำ asset allocation นะครับว่า asset allocation เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยหลักมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรสินทรัพย์ให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับเป้าหมายเราสำคัญมากหรือเป้าหมายเราสำคัญน้อยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งคือจัดตามความสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของระยะเวลาการลงทุนนะครับว่าเราลงทุนสั้นหรือลงทุนยาวนะครับถ้าลงทุนสั้นนะครับเราก็จะใช้ความเราจะการลงทุนเนี่ยมันจะรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะครับดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยก็เลยจะน้อยตามไปด้วยนะครับในขณะที่การลงทุนที่ยาวขึ้นนะครับมันก็จะมีเราก็จะสามารถรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้นะครับผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ขอใช้เวลาทวนนิดนึงนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าเราจะลงทุนด้วยระยะเวลาการลงทุนเท่าไหร่เป้าหมายเป็นยังไงนะครับสุดท้ายเราก็จะได้เรื่องของสัดส่วนการลงทุนออกมานะครับมันก็คือเรื่องของ asset allocation นั่นเองว่าเราควรจะจัดสรรสินทรัพย์ไปในสินทรัพย์ประเภทใดบ้างนะครับในวิดีโอ3ตอนล่าสุดผมได้มี Excel ให้ทดลองแล้วนะครับว่าถ้าเราจัดสรรสินทรัพย์ตามสัดส่วนต่างๆเนี่ยที่ผมให้ไกด์ไลน์ในตารางตรงนี้นะครับในสัก10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับมันให้ผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้ภาพของความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเป็นยังไงถ้าใครยังไม่ได้ทดลองนะครับกลับไปทดลองในวิดีโอ3ตอนล่าสุดได้นะครับณจุดนี้เราจะมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่เรามีสัดส่วนการลงทุนอยู่ในใจและกำลังจะเริ่มลงทุนนะครับดังนั้นวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการลงมือปฏิบัตินะครับว่าในการปฏิบัติการลงทุนเนี่ยเราต้องเริ่มยังไงนะครับผมขออนุญาตสมมุตินะครับว่าสมมุติเราเลือกที่จะลงทุนสำหรับระยะยาวนะครับคือ10ปีขึ้นไปละนะครับเป้าหมายเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับเราก็คาดหวังผลตอบแทนตามไกด์ไลน์ตัวนี้คือ 8% ขึ้นไปก็กำลังสวยนะครับถ้าได้เกินกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับแต่ 8% เนี่ยขอไว้ต่ำๆเราอยากได้เท่านี้นะครับสัดส่วนที่ได้เนี่ยก็จะเป็นไม่มีการลงทุนในแคชหรือมันนี่มาร์เก็ตเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในบอนด์แล้วก็หุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยในแผนของเรานะครับในเงิน100บาทนะครับเราก็จะมีสัดส่วนที่ตรงสีส้มตัวนี้นะครับสีส้มตัวนี้ก็คือตัวของบอนด์นะครับมีบอนด์จะเอาสัก 30% แล้วกันนะครับแล้วก็มีหุ้นนะครับประมาณสัก 70% นะครับตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการลงมือปฏิบัติว่าแล้วเราจะไปลงทุนในหุ้นยังไงนะครับเราจะไปลงทุนในบอนด์ยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีเครื่องมือนะครับเพื่อเข้าไปลงทุนเครื่องมือตัวนั้นนะครับเราก็จะเรียกมันว่า investment vehicle vehicle ก็คือยานพาหนะนะครับมันก็คือเครื่องมือหรือพาหนะเนี่ยที่นำเราเข้าไปลงทุนนะครับผมขออนุญาตเขียนภาษาไทยนิดนึงนะครับตั้งแต่วิดีโอนี้เป็นต้นไปนะครับการเขียนของผมเนี่ยจะลายมือจะอ่านค่อนข้างยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไอตัวปากกาเพนแท็บเล็ตที่ใช้เขียนหน้าจอใหม่นะครับก็จะเรียกว่าเปลี่ยนวิธีเขียนแบบเดิมไปเลยดังนั้นผมต้องฝึกใหม่ทั้งหมดนะครับก็อาจจะอ่านยากหน่อยนะครับตรงนี้คือคำว่าเครื่องมือการลงทุนนะครับสำหรับเครื่องมือการลงทุนที่เราจะใช้นะครับเป็นพาหนะเข้าไปลงทุนในแคชในบอนด์ในสต็อกนะครับหลักๆมันก็จะมี2หนทางนะครับทางแรกนะครับผมเรียกว่า direct investment หรือว่าการเข้าไปลงทุนโดยตรงนะครับการเข้าไปลงทุนโดยตรงความหมายของมันก็คืออะไรความหมายของมันก็คือการที่เราเข้าไปซื้อตราสารนะครับซื้อตราสารนั้นๆโดยตรงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะต้องลงทุนบอนด์ใช่ไหมครับสมมติเราจะต้องลงทุนบอนด์ 30% เนี่ยเราก็เอาเงินสมมติมี100แล้วก็เอา30นะครับไปซื้อพันธบัตรโดยตรงนะครับอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเป็นหุ้นกู้ภาคเอกชนนะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องว่าจะเข้าไปซื้อได้ยังไงนะครับ
รือถ้าเป็นหุ้นก็ชัดหน่อยว่าก็ไปซื้อหุ้นเป็นรายตัวนะครับเลือกหุ้นเอามาจัดเป็นพอร์ตนะครับนั่นคือเรื่องของการลงทุนโดยตรงอีกทางนึงนะครับมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนโดยอ้อมนะครับหรือ indirect investment นะครับสำหรับแนวทางนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาตัวกลางนะครับมาลงทุนให้เรานะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้กันเป็นหลักนะครับก็คือเรื่องของกองทุนรวมหรือว่า mutual fund นะครับซึ่งแต่ละวิธีนะครับ direct investment ลงทุนโดยตรง indirect investment ลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผมจะขอพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะครับเป็นข้อๆไปนะครับเรามาดูเรื่องของการลงทุนแบบโดยตรงก่อนนะครับอันนี้ผมจะพูดแบบรวมๆนะครับสำหรับทุก asset class ไม่ได้เจาะจงไปที่หุ้นบอนด์อะไรเป็นหลักนะครับพูดถึงรวมๆว่า direct investment เนี่ยครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเรามีข้อดีนะครับเรามีข้อเสียนะครับแบ่งออกนะครับข้อดีของตัวการลงทุนโดยตรงนะครับเนื่องจากเราเข้าไปลงทุนโดยตรงนะครับสิ่งที่จะได้มาก็คือเรื่องของ flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นในนี้ก็คือความยืดหยุ่นที่เราสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกที่จะลงทุนในตราสารที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมีหุ้นอยู่ 4-500 ตัวนะครับถ้าเราลงทุนโดยตรงเนี่ยเราก็เลือกที่จะลงทุนหุ้นที่เราชอบเป็นพิเศษหรือคิดว่ามันมีโอกาสทำกำไรได้มากเป็นพิเศษได้นะครับมันมีความ flexibility นะครับมันมีเรื่องของการ customization ว่าเราสามารถเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับเราได้นะครับถ้าเราลงทุนทางอ้อมเนี่ยบางทีเราไม่มีอำนาจไปเลือกตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนเขาจะลงทุนให้นะครับนี่คือข้อดีข้อแรกนะครับข้อดีข้อที่2นะครับอันนี้ผมจะพูดถึงตัวใหญ่ๆนะครับข้อดีข้อที่2คือมันอาจจะมีโอกาสในการลงทุนที่มากกว่านะครับที่มากกว่าก็เพราะว่าอานิสงส์จากข้อแรกเนี่ยครับคือด้วยความยืดหยุ่นของมันทำให้เราสามารถเลือกได้นะครับเราสามารถอาจจะสามารถเห็นโอกาสนะครับโอกาสการลงทุนที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเจอเรื่องของหุ้นบางตัวนะครับที่ปกตินะครับความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ high risk high expected return นะครับก็คือเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงนะครับนี่คือรูปแบบของการลงทุนปกติแต่ว่าในบางโอกาสนะครับเราอาจจะเจออย่างนี้ครับ low risk แต่มัน high expected return เนื่องจากว่าเราลงทุนโดยตรงใช่ไหมครับถ้าเรามีสายตาที่แหลมคมพอนะครับเราอาจจะมองเห็นโอกาสอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ในบางเวลานะครับราคาต่ำลงมาผิดปกตินะครับในขณะที่เงินปันผลเองก็ตามในขณะที่โอกาสในการเติบโตของบริษัทก็ดีนะครับความเสี่ยงต่ำแต่ว่าผลตอบแทนก็อาจจะสูงได้นะครับการลงโดยตรงเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ด้วยการเลือกลงทุนในสิ่งนี้ได้ใช่ไหมครับในตราสารประเภทนี้ได้ซึ่งโอเคถ้าเราไปลงทุนแบบผ่านกองทุนนะครับมันอาจจะทำได้ยากหน่อยเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในการไปเลือกไอ้หุ้นเป็นรายตัวใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าผู้จัดการกองทุนหรือกองทุนที่เราลงทุนเนี่ยเขาจะมองเห็น opportunity หรือโอกาสตรงนี้หรือเปล่านะครับโอเคนี่คือฝั่งข้อดีนะครับมาดูฝั่งข้อเสียกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงตัวข้อเสียของ direct investment นะครับที่ผมเห็นหลักๆก็อย่างแรกเลยคือมันต้องการสกิลนะครับที่สูงนะครับต้องการเรื่องของการศึกษานะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีนะครับเราเดินเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับแล้วสามารถที่จะลงทุนได้สำเร็จเลยนะครับกว่าที่จะเลือกหุ้นเป็นรายตัวได้เนี่ยเราก็ต้องไปศึกษามากมายนะครับถ้าคนที่ลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐานก็ต้องดูเรื่องงบใช่ไหมครับดูเรื่องโอกาสการเติบโตของบริษัทดูผู้บริหารนะครับสุดท้ายก็ต้องคำนวณออกมาประเมินออกมาเป็นมูลค่าว่าเอ๊ะแล้วมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทนี้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับดังนั้นโอ้โหตรงนี้ก็ใช้ฝีมือนะครับใช้การศึกษาซึ่งก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนทำได้นะครับอย่างที่สองก็คือมันกินเวลานะครับ
คำว่ากินเวลาเนี่ยผมอ้างอิงจากเอาคนธรรมดานะครับ average people ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญการลงทุนนะครับเราส่วนใหญ่ก็ทำงานประจำนะครับทำงานประจำช่วงกลางวันก็ทำงานอยู่ที่บริษัทหมดละนะครับถ้าทำธุรกิจตัวเองก็เหนื่อยมาทั้งวันละนะครับตกเย็นก็อาจจะไม่ได้มีกำลังใจจะไปศึกษามีพลังกายที่จะทุ่มเทให้กับการศึกษาในเรื่องพวกนี้นะครับมันก็กินเวลา อย่างที่3นะครับคือ risk เนี่ยหรือความเสี่ยงนะครับมันอาจจะสูงกว่าการไปลงทุนแบบที่มีคน manage ให้นะครับก็เพราะจริงๆมันก็เป็นผลพวงของ2 อย่างแรกนะครับคือเรื่องของฝีมือเรื่องของการศึกษานะครับก็เหมือนเราเรียนหนังสือในห้องเรียนนะครับก็จะมีทั้งคนที่เรียนเก่งเรียนไม่เก่งใช่ไหมครับนะครับเดียวกันการมาลงทุนก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีบ้างที่เราเลือกผิดเลือกถูกนะครับและเนื่องจากการที่เราเลือกลงทุนแบบเป็นหุ้นรายตัวนะครับสมมติว่าเราถือหุ้นอยู่3ตัวนะครับเอา4ตัว5ตัวอะไรก็ได้นะครับเกิดมีปัญหาขึ้นมาตัวนึงนะครับพอร์ตของเราก็เสียหายไปถึง1ใน5แล้วใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องของการกระจุกตัวของหุ้นมาเกี่ยวนะครับในขณะที่การลงทุนโดยอ้อมเนี่ยอาจจะถือหุ้นมากกว่านี้นะครับหรือมีคนเลือกให้ที่ดีกว่านี้นะครับแอดซูมว่าอย่างนั้นความจริงลงทุนโดยตรงก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดโดยรวมแบบกลางๆนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการขาดเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับ diversification นะครับตัวนี้คือเรื่องของการลงทุนโดยตรงนะครับ